ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อกเนวาดากับผมมิสเตอร์มอร์แกนวันนี้มาสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีกันบ้างดีกว่าพอดีมันมีคำถามเข้ามาผมก็เลยต้องมาพูดคุยให้ฟังนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นสัญลักษณ์2 4 3 4 4 4แล้วมันจะมี9 8อะไรนะ5 5 8เจ็ดแปดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราได้โดยเฉพาะชาวล็อกนะถ้าติดตามพวกโปรเกรสซีฟล็อกดรีมเซนเตอร์อะไรพวกนี้เราจะเห็นเขาเรียกว่าไทม์ซิกเนเจอร์ไอ้ตัวไทม์ซิกเนเจอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นตัวกำหนดว่าเราจะเล่นโน้ตอะไรจังหวะนี้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมให้ง่ายนะผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันไม่อยากจะพูดถึงทฤษฎีให้มันสลับซับซ้อนมากให้สำหรับบางท่านที่เริ่มต้นนะเริ่มต้นมืออาชีพนี่ก็ว่าไปเริ่มต้นดูว่าไอ้4 4ที่เขาว่ามันคืออะไร3 4ที่เขาว่ามันคืออะไรนะครับเราอาจจะได้ยินคำว่า4 4หมายความว่าใน1ห้องเพลงนะครับ1ห้องเพลงผมจะพูดถึงตัวบนอย่างเดียวก่อนนะ4 4เนี่ยนะให้ง่ายก่อน4จังหวะเนี่ยใน1ห้องมี4จังหวะ1 2 3แล้วเราก็เปลี่ยนห้องสมมุติอย่างเงี้ย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้เราจะเล่นพร้อมกับเพื่อนได้แล้วสมมติเรามีกัน 3-4 คนเนี่ย4 4นะ4 4หมายความว่าทุกคนเล่น4จังหวะใน1ห้องมีหลายคนอ่ะเล่นเลย1 2 3 4ดูขอตามนี้ไป A minor แล้วก็ C ว่ากันไป A minor C F G ก็ว่าไปคราวนี้เอาซะ3 4ล่ะก็นับ3ไง1 2 3แล้วก็เปลี่ยนห้อง1 2 3 1 2 3เครื่องหมายเคาะก็จะไปเรื่อยๆครับ1 2 3นับทีละ3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้ว2 4ล่ะก็2ไง1 2 1 2 1 2เป็นไงไม่ยากนะครับ2 4 3 4 4 4เคยได้ยินมั้ย6 8เคยได้ยินมั้ย6 8โอ้โหเยอะจัง12 8อย่างเงี้ยเขาต้อง12นับไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 12 8ทีนี้มันมีกลุ่มโน้ตที่มันสามารถแบ่งได้กับแบ่งเป็นกลุ่มไม่ได้เช่นเรามี4 4ใช่ไหมครับ4 4เนี่ยก็คือกลุ่มละ4 1 2 3 4แล้วสามารถแบ่งเป็น2กับ2ได้3 4เราสามารถ1 2 3กลุ่มละ3ได้ก็จะกลายเป็น6ใช่ไหมครับเราจะได้ยินว่า6 8อะไรเงี้ยที่แบ่งได้หรือ9ก็จะเป็น3 6 9แบ่งเป็นกลุ่มได้แต่มันมีประเภทหนึ่งที่มันแบ่งไม่ได้คืออย่างเช่นเลข5แล้วก็เลข7เคยได้ยินไหมครับ5 4 7 8มันจะแบ่งยังไงล่ะเพราะมันแบ่งครึ่งไม่ได้ไงมันแบ่งเป็น2 2มันก็เหลือ5เนี่ย2 2มันเหลืออยู่1ไงถ้า7 3 3มันเหลืออีก1มันแบ่งไม่ได้เขาจึงเรียกไอ้พวกนี้ว่าคอมเพล็กซ์นะครับไทม์คอมเพล็กซ์ไทม์นี่คือเป็น time signature อีกประเภทหนึ่งที่แบ่งเป็นกลุ่มไม่ได้ฉะนั้น time signature พวกนี้จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้ครับเช่นให้ครบ7อ่ะสมมุติว่า7นะก็เป็น2นะครับแล้วก็2ก็กลายเป็น4ใช่ไหมฮะแล้วก็3นี่คือรูปแบบมันหรือ3ก่อนก็ได้แล้วก็2 2ถ้าเป็น5ล่ะก็เป็น12แล้วก็2แบบนี้ก็ได้ครับเช่น1นะฮะแล้วก็1 2 1 2ถ้า7ล่ะก็1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3
ี่คือการแบ่งเป็นกลุ่มแบบเท่าๆกันไม่ได้ก็ต้องแบ่งให้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราจะทำเพลง5 4หรือ7 8แล้วก็ต้องมาแบ่ง2บวก2แล้วก็บวก3หรือ2บวก2บวก1ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นเพลงของเราได้ผมก็ทำไว้หลายเพลงเดี๋ยวจะอัพให้ฟังนะครับเป็นจังหวะหลายๆจังหวะเช่น2 4 3 4 4 4 5 4 7 8นะครับ12 8คือถ้าเกิดใครที่ศึกษาดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของโปรเกรสซีฟใช้เยอะมากนะครับจังหวะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับซึ่งมันก็เป็นความแปลกใหม่หรือไม่ก็เป็นสามารถใส่ลูกเล่นอะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับเราอาจจะได้ยินคุ้นเคยจังหวะ3 4นี่ก็คือพื้นฐานแล้วถ้า4 4ก็1 2 3 4ถ้าเป็น3 4ก็1 2 3แต่ถ้าเป็น7 8ล่ะมันก็ต้อง7 7จังหวะนะนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7แต่ไปแบ่งได้ครับว่าจังหวะไหนจะหยุดจังหวะไหนจะเล่นสมมุติว่ามี7จังหวะเราอาจจะเล่น1หยุด1หยุด1 2 3 1หยุด1หยุด1 2 3 1หยุด1หยุด1 2 3อันนี้ก็ได้ครับมันจึงเกิดลูกเล่นมากมายโดยเฉพาะมือกลองนี่มันมากนี่คือกลุ่มของการใช้ time signature ที่เราจะต้องไปศึกษานะครับสำหรับคนที่เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีดนตรีก็นำมาประยุกต์ใช้กับเพลงของเราได้วันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับคงไม่ต้องพูดลึกมากแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพลงตัวอย่างมาให้ฟังกันเอาละครับเจอกันใหม่ข้างหน้าวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย